รุมข้าวแรงไม่หยุดคนเต็ง2ทะลุ8คนเทนนิสแคลคอมการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกรายการแคลคอมแอนด์ CCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2022ครั้งที่2ชิงเงินรางวัลรวม25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 925,000 บาทณสนามเทนนิสทรูอารีนาหัวหินสปอร์ตคลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่13ตุลาคม2565ในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการแข่งขันรอบ2 16คนรวมข้าวลลนาธารฤดีนักหวดดาวรุ่งไทยวัย18ปีมือ56เยาวชนโลกและมือ1077ของโลกพบงานหนักอย่างเต็ง2เนฟิซาเบอร์โบโรวิชนักหวดวัย23ปีจากบอสเนียและเฮอร์เซโกวีหน้ามือ228ของโลกแต่ปรากฏว่าลลนาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีหวดด้วยความมั่นใจไม่หวั่นแม้เป็นรองใช้เวลาไป1ชั่วโมงคนเต็ง2ลงได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-2 ส่งผลให้ลลนาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปโดยแมตช์นี้ลลนาเสิร์ฟเอสได้5ครั้งเสีย3ดับเบิลฟอลต์ในขณะที่เนฟิซาเบอร์โบโรวิชเสิร์ฟเอสได้ครั้งเดียวเสียถึง6ดับเบิลฟอลต์ด้านลักลักซิกาคำขำนักเทนนิสไทยวัย29ปีมือวางอันดับ7ของรายการและมือ352ของโลกยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันหลังจากออกแรงหวดถึง3เซตในการแข่งขันรอบ2กับเอคาทรีนามาคลาโควานักหวดรัสเซียดาวรุ่งวัย18ปีมือ436ของโลกก่อนที่ลักซิกาจะใช้ความเก๋าเฉือนเอาชนะไป 2-1 เซต 6-43-6 และ 6-3 โดยใช้เวลาในการแข่งขันถึง2ชั่วโมง15นาทีลักซิกาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายไปพบกับลลนานักหวดรุ่นน้องดาวรุ่งในวันที่14ตุลาคม2565ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วชนะนาตาเลียเซียลิสกาเยอรมนี 6-3 6-2 เพียงทานผลิตพืชมือวาง6แพ้สหายายามาลาปัลลีอินเดีย 5-74-6 ไปโจซวนจีนชนะเอริกะเซมะมือวาง8ญี่ปุ่น 6-4 6-0 ลู่เจียจิงมือวาง5จีนชนะเอมิลี่ไซโบเยอรมนี 7-6 3 6-0 หว่องหงอี้โคดี้ฮ่องกงชนะเอคาทรีน่าเรโกมือวาง3 6-37-6 5หญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศเพียงทานผลิตพืชเอริกะเซมะคู่มือวาง1ไทยญี่ปุ่นแพ้หวังเฉาอี้หว่องหงอี้โคดี้ไต้หวันฮ่องกง 6-7 4-7 4-6 สลัดญี่ปุ่นเมืองเบล่าแทมแฮนกาไทยอินเดียแพ้ซิเบกคูลัมบาเยว่าเอคาทรีน่าเรโกคู่มือวาง2คาซัคสถาน 2-6 1-6เจ้าสาวน้ำตาซึมโดนแขกนินทาเหตุสักที่อกแม่สามีกอดปลอบไม่เป็นไรลูกเจ้าสาวน้ำตาซึมโดนแขกนินทากลางงานแต่งเหตุมีรอยสักที่อกแม่สามีเข้ามากอดปลอบให้กำลังใจไม่เป็นไรนะลูกลูกสะใภ้ที่ดีที่สุดในสายตาของคนรุ่นก่อนคือการเป็นภรรยาและแม่ที่ดีแต่สาวๆในปัจจุบันนั้นมีความเป็นตัวของตัวเองและเริ่มทำงานมากกว่าจะอยู่บ้านเฉยๆตราบใดที่ลูกสาวมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขแต่แม่สามีหลายคนไม่ชอบลูกสะใภ้รุ่นใหม่นักแสดงให้เห็นถึงความสองมาตรฐานของมนุษย์อย่างชัดเจนชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาโพสต์ถึงประเด็นดราม่าในงานแต่งงานโดยเล่าว่าเขาไปร่วมงานวิวาห์แห่งหนึ่งนั่งไปนานๆ
ขาก็ได้ยินเสียงผู้คนกระซิบนินทาเจ้าสาวเนื่องมาจากเจ้าสาวคนสวยในค่ำคืนนี้มีรอยสักคล้ายปีกค้างคาวอยู่บริเวณหน้าอกงานแต่งงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แสดงให้เห็นว่าครอบครัวของฝ่ายชายให้ความสำคัญกับเจ้าสาวเป็นอย่างมากเจ้าสาวเลือกชุดแต่งงานสีขาวแวร์ก็เพื่ออวดหุ่นสวยของเธออย่างเต็มที่ซึ่งสามารถเห็นรอยสักสีสดอย่างชัดเจนเนื่องจากผิวเจ้าสาวขาวมากและรอยสักค่อนข้างใหญ่แขกหลายคนมองเห็นได้จากระยะไกลและอดไม่ได้ที่จะสงสัยและก้มหน้ากระซิบกระซาบไปทางเจ้าสาวเป็นครั้งคราวท้ายที่สุดทุกคนได้พบกันเป็นครั้งแรกและพวกเขาไม่รู้จักตัวจริงของเจ้าสาวดังนั้นพวกเขาจึงมองเห็นแต่พื้นผิวเท่านั้นเมื่อเห็นสายตาชี้นิ้วของทุกคนเจ้าสาวก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยแต่วันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอปลอบใจตัวเองไม่อยากทำลายวันที่ดีของเธอเพราะความทุกข์เหล่านี้ตราบใดที่เจ้าบ่าวยังยอมรับและรักเธอเธอไม่สนใจสายตาของผู้อื่นภาพจากซูทว่าจู่ๆเธอก็ต้องน้ำตาไหลเธอไม่สามารถทนต่อความคับข้องใจในหัวใจของเธอได้อีกต่อไปเพราะแม่สามีเดินเข้ามาพูดคุยและกอดเธอแน่นๆด้วยความรักขณะเดียวกันก็ช่วยพยุงเอวของเธอและเงยหน้าขึ้นต่อหน้าแขกคนอื่นๆขอบคุณที่มาจากซูซูเปอร์เล็กช่อฟ้าเจ็บจำใจถอนตัวศึกวันตุลาคมนี้อัปเดตโปรแกรม2ศึกใหญ่วัน162และวันไฟใน3ที่จะจัดขึ้น2วันติดกันคือช่วงเย็นวันศุกร์ที่21และช่วงเช้าวันเสาร์ที่วันที่22ตุลาคม2565โดยจะถ่ายทอดสดจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีอันต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมในบางคู่เนื่องจากนักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขันได้ด้วยเหตุสุดวิสัยคู่แรกคือซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ที่จ่อคิวลงชิงเข็มขัดเวิลด์กรังปรีสีเงินกับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ในการแข่งขันมวยไทยเวิลด์กรังปรีรุ่นไฟเวท135ปอรอบชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในศึกวันไฟไนท์3โดยทางด้านซูเปอร์เล็กจำเป็นต้องขอถอนเนื่องจากบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมทำให้การแข่งขันคู่นี้มีอันต้องเลื่อนออกไปขณะที่น้องใหม่ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนักชกไทยอีกคนที่กำลังจะได้ปรากฏตัวครั้งแรกในศึกวัน162ก็จำเป็นต้องถอนชกเช่นกันเนื่องจากต้องพักร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์โดยคาดว่าจะขึ้นชกได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปทั้งนี้ได้นักมวยใจกล้าจากรัสเซียคาเกียคาลิลอฟซึ่งเคยประมือกับรถถังจิตเมืองนนท์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาเสียบแทนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเพื่อเจอกับเดนิสคูริชนักชกจากแคนาดาที่ถูกวางตัวให้เจอกับช่อฟ้าก่อนหน้านี้แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเว็บไซต์ www.onefc.com เข้าที่3